ในยุคที่มนุษย์สามารถส่งยานอวกาศออกไปนอกโลกสำรวจไปไกลถึงดาวอังคารได้แต่กลับยังมีอีกดินแดนหนึ่งบนโลกที่แม้จะผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดเราก็ยังไม่รู้จักดีพอนั่นคือท้องทะเลลึกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ของผิวโลกกว่า 70% แต่เรากลับสำรวจไปได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆใต้ท้องทะเลอย่างต่อเนื่องทั้งสิ่งมีชีวิตใหม่นับร้อยสายพันธุ์แนวเขาโบราณใต้ทะเลและแหล่งน้ำพุร้อนใต้มหาสมุทรที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนการค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลแต่ยังอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกได้อีกด้วยมาร่วมดำดิ่งสู่มหาสมุทรไปพร้อมกันค้นหา4ความลับใต้ท้องทะเลการค้นพบใหม่เปลี่ยนโลกไปติดตามกันครับหนึ่งสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่บนเทือกเขาใต้น้ำซาลัสอีโกเมสคณะนักวิจัยนานาชาตินำโดยดร.อาเรียนาเมโชจากศูนย์ซูเปอร์คอมพิวติ้งบาร์เซโลนาได้เปิดเผยผลสำรวจที่น่าตื่นเต้นของการค้นพบสิ่งมีชีวิตกว่า160สายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการบันทึกในพื้นที่มาก่อนและคาดว่าอย่างน้อย50สายพันธุ์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนในโลกวิทยาศาสตร์การสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นที่เทือกเขาใต้น้ำซาลัสอีโกเมสซึ่งทอดยาวกว่า 2,900 กิโลเมตรจากชายฝั่งประเทศชิลีไปจนถึงเกาะราปานุยหรือที่รู้จักกันในชื่อเกาะอีสเตอร์พื้นที่นี้เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีอัตราการพบสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นสูงมากรวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและเส้นทางอพยพของสัตว์ทะเลหลายชนิดนอกจากนี้ยังพบว่ามีสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์หรือมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากกว่า80ชนิดอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ผลการสำรวจครั้งนี้ไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลที่ยังไม่ถูกรบกวนการค้นพบนี้ยังช่วยสนับสนุนการกำหนดให้เทือกเขาซาลัสอีโกเมสเป็นพื้นที่ทางทะเลที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาโดยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างเขตคุ้มครองทางทะเลขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกในทะเลหลวง 2. แนวปะการังขนาดใหญ่สันเขาใต้น้ำนัสกาในปี2024สถาบันชมิดโอเชียนได้สำรวจในห้วงลึกของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,450 กิโลเมตรจากชายฝั่งชิลีตรงบริเวณสันเขาใต้น้ำนัสกาที่สูงเทียบเท่ากับตึก100ชั้นทำให้ค้นพบระบบนิเวศที่ยังคงความบริสุทธิ์และสิ่งมีชีวิตใหม่กว่า20สายพันธุ์เผยให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและยังเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจระบบนิเวศในเขตน้ำลึกบาทีเพลาจิกซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนโลกดร.โจติก้าเวอร์มานีผู้อำนวยการบริหารของสถาบันชมิดโอเชียนเปิดเผยว่าการค้นพบนี้เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีสำรวจน้ำลึกสมัยใหม่ซึ่งทำให้สามารถสำรวจได้แม่นยำกว่าการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบบเดิมทีมวิจัยใช้ซูบาสเตียนยานสำรวจใต้น้ำที่ควบคุมจากระยะไกลเก็บภาพและตัวอย่างจากท้องทะเลลึกพบแนวปะการังขนาดใหญ่เทียบเท่าสนามเทนนิส3สนามและกลุ่มของฟองน้ำที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่มากมายทั้งดอกไม้ทะเลเม่นทะเลกุ้งและก้างก้ามแบนรวมถึงการบันทึกภาพหมึกโพรมาโชทูทิสที่หายากและลึกลับได้เป็นครั้งแรกและเนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ห่างไกลจากชายฝั่งมากทำให้ระบบนิเวศยังคงความบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษจากมนุษย์ส่งผลให้องค์กรระหว่างประเทศพิจารณาให้เป็นหนึ่งในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลแห่งแรกในทะเลหลวงเช่นเดียวกับเทือกเขาใต้น้ำซาลัสอีโกเมสด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางธรณีวิทยาที่ไม่เหมือนใคร 3. แหล่งน้ำพุร้อนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันสมุทรศาสตร์วูดโฮได้ค้นพบแหล่งน้ำพุร้อนใต้ทะเลกลุ่มใหม่อยู่ลึกลงไปกว่า1ไมล์ครึ่งหรือราว 2.4 กิโลเมตรใต้ผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ละช่องของน้ำพุร้อนนี้พ่นน้ำเค็มที่ร้อนจัดถึงเกือบ300องศาเซลเซียสออกมาอย่างต่อเนื่องสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักวิจัยที่ได้สัมผัสกับปรากฏการณ์มหัศจรรย์นี้ด้วยตัวเองในโลกใต้ทะเลลึกที่ซึ่งแสงแดดไม่อาจส่องถึง
การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสำรวจใต้ท้องทะเลโดยทีมนักวิจัยได้ใช้ยานสำรวจใต้น้ำอัตโนมัติเซนทรีสำรวจพื้นที่กว้างใหญ่ใต้ท้องทะเลก่อนที่จะส่งยานดำน้ำลึกอัลวินลงไปสำรวจในจุดที่น่าสนใจอย่างละเอียดดร.จิลแมคเดอร์มอตหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำการสำรวจครั้งนี้เล่าถึงประสบการณ์อันน่าทึ่งว่ามันเหมือนกับการได้เห็นโอเอซิสแห่งชีวิตในทะเลลึกที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีไม่ใช่การสังเคราะห์แสงนี่คือการเปิดประตูสู่การศึกษาระบบนิเวศที่แปลกใหม่ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฏจักรสารอาหารในมหาสมุทรและผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกนอกจากนี้การศึกษาแหล่งน้ำพุร้อนใต้ทะเลยังอาจนำไปสู่การค้นพบแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ในอนาคตการค้นพบครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งคุณค่าทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรู้สึกของนักวิจัยที่ได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติใต้ท้องทะเลดังที่ดร.แมคเดอร์มอตกล่าวทิ้งท้ายว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจและตราตรึงอยู่ในความทรงจำซึ่งผลักดันให้เขาทำงานต่อไปเพื่อไขปริศนาของโลกใต้ท้องทะเล 4. แนวภูเขาไฟใต้มหาสมุทรแอนตาร์กติกมีการค้นพบแนวเขาอันน่าทึ่งที่ประกอบไปด้วยภูเขาไฟใต้น้ำที่ไม่ปะทุมานานแล้วถึง8ลูกโดยยอดเขานี้อยู่สูงขึ้นมาจากพื้นมหาสมุทรถึงเกือบ 1,500 เมตรและซ่อนตัวอยู่ภายในกระแสน้ำแอนตาร์กติกเซอร์คัมโพล่าซึ่งเป็นกระแสน้ำมหาสมุทรที่ทรงพลังที่สุดในโลกคณะนักวิจัยจากองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพหรือ CSIRO ของออสเตรเลียได้ออกเดินทางสำรวจพื้นที่ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนในมหาสมุทรใต้หรือมหาสมุทรแอนตาร์กติกครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรระหว่างเทสเมเนียและย่านน้ำเย็นรอบแอนตาร์กติกาโดยใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่3มิติล้ำสมัยการค้นพบนี้เปิดมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจพลวัตของมหาสมุทรและบทบาทของมันในการกำหนดสภาพภูมิอากาศดร.เฮเลนฟินลิปส์ผู้อำนวยการร่วมของการศึกษานี้อธิบายว่าการค้นพบเกี่ยวกับผลกระทบของภูมิประเทศใต้ทะเลต่อกระแสน้ำแอนตาร์กติกเซอร์คัมโพล่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจพลวัตของมหาสมุทรกระแสน้ำนี้รับรู้ถึงพื้นทะเลและภูเขาในเส้นทางของมันโดยเมื่อพบอุปสรรคเช่นสันเขาหรือเขาใต้น้ำซึ่งรบกวนการไหลของน้ำก็จะก่อให้เกิดกระแสน้ำวนที่มีบทบาทสำคัญในการขนส่งความร้อนและคาร์บอนจากชั้นบนของมหาสมุทรไปสู่ชั้นลึกทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญในการชะลอภาวะโลกร้อนการค้นพบนี้ถือว่ามีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากมหาสมุทรนั้นช่วยดูดซับความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนได้มากกว่า 90% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาและมหาสมุทรใต้ซึ่งรวมถึงกระแสน้ำแอนตาร์กติกเซอร์คัมโพล่าดูดซับความร้อนนี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยประมาณ 60-90% ของการเปลี่ยนแปลงความร้อนในมหาสมุทรทั่วโลกเกิดขึ้นในมหาสมุทรใต้นับตั้งแต่ปี2006การทำความเข้าใจเส้นทางการลำเลียงความร้อนและก๊าซเรือนกระจกในมหาสมุทรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคาดการณ์การละลายของน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล